สวัสดีนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวนะวิธีการใช้นะครับบ่วงแขวนของนกกวักนะครับผมนี่เป็นนกกวักยางนะฮะนกกวักยางแล้วก็มีลำโพงเสียงพร้อมนะครับผมเดี๋ยวมาดูนะครับวิธีการใช้งานนะครับผมนะต้องมีไม้ด้วยนะครับผมนะเราหาไม้ประมาณ 3-4 ไม้นะครับผมแล้วแต่เรานะจะทำแบบวงแบบสี่เหลี่ยมหรือว่าสามเหลี่ยมถ้าสี่เหลี่ยมก็ต้องมีสีไม้นะครับปักเป็นสี่เหลี่ยมนะครับผมเดี๋ยวผมปักอันนี้ก่อนนะครับปักเดี๋ยวผมปักหลักก่อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาชมวิธีการใช้บ่วงยังไงนะครับผมนะปักไปเลยครับปักเข้าไปเลยนะไม่ต้องหลักไม่ต้องใหญ่เกินนะฮะให้พอดีนะครับผมนะเดี๋ยวถ้าใหญ่เกินนกกวักไม่เข้านะครับผมนะปักเข้าไปเลยนะครับผมทำเป็นสี่เหลี่ยมนะครับโอเคนะครับเราปักไปแล้วนะฮะสีไม้นะครับผม1 2 3 4นะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมใช้งานของบ่วงแขวนนะครับผมนะต้องผูกหัวก่อนนะฮะผมนะที่ปลายของบ่วงแขวนนะฮะเป็นเชือกนะครับผมแล้วก็เราผูกก่อนนะหลักหนึ่งแล้วก็ปล่อยไปเลยครับนะง่ายๆครับง่ายๆนะครับผมใช้บ่วงแขวนนะฮะบ่วงแขวนเอ๊ะดูนะครับผมเราปักแล้วก็แขวนไปเลยครับแขวนไปเลยอย่าให้บ่วงติดดินนะครับผมให้ยกประมาณ3นิ้วนะครับผมนะเพื่อเวลานกมันจะเข้าหัวทางบ่วงนะครับผมนะเห็นไหมครับบ่วงเป็นสีเขียวนะครับผมมันดูไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่ามันสีเหมือนยานะครับผมนะสีเขียวเลยนะครับผมปักเลยครับนะง่ายๆครับวิธีการใช้ของบ่วงแขวนนะครับผมนะอันนี้ปักเป็นสี่เหลี่ยมไม่ได้นะครับมันไม่ถึงนะหน้าประมาณถ้าปักสามเหลี่ยมนี่โอเคเลยนะไม่เป็นไรเราเปิดข้างหนึ่งนะครับผมนะทำเป็นสี่เหลี่ยมแต่ว่าเราเปิดข้างหนึ่งนะนะครับผมนี่เวลาเราปักเสร็จแล้วนะครับผมนะทำเป็นสี่เหลี่ยมนะครับมาดูนะครับผมเห็นชัดไหมครับนะทำเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็เอานกไปตั้งตรงกลางเลยนะครับผมเอานกไปตั้งตรงกลางนะครับโอเคเนาะแล้วก็เอาลำโพงนะครับผมเอาลำโพงไปตั้งตรงกลางเลยนะครับผมแล้วก็ปิดกับใบไม้นะฮะเราปิดกับใบไม้นะครับผมแล้วก็เปิดเสียงเลยนะครับผมมันจะมีเสียงต่ออยู่แล้วนะครับผมในนี้นะฮะมันจะมีเสียงต่ออยู่แล้วนะครับผมในนี้นะประมาณนี้นะครับผมเห็นชัดไหมครับนะให้บ่วงกับดินอย่าติดดินเกินนะครับผมเพราะว่าเวลานกมันจะผ่านมันต้องเข้าหัวกับบ่วงนะครับผมนะให้พอดีกับหัวนกกวักเลยนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมนะครับผมสวัสดีครับ